สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงของบุญนิวส์ประจำวันพุธที่20ธันวาคมพุทธศักราช2560ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามบุญนิวส์ได้ทางช่อง GBN รายการธรรมะจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะหรือทาง Facebook ของบุญนิวส์และวันนี้เราก็มีข่าวสารกิจกรรมในพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็กิจกรรมงานบุญที่จัดขึ้นตามที่ต่างๆมานำเสนอกันเช่นเคยค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายภาคพื้นอเมริกาได้กราบอาราธนาหลวงพ่อทัตตะชีโวเป็นประธานในพิธีสมโภชและประดิษฐานแก้วรัตนกตัญญูสถาปนาวัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาและบูชาธรรมเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล77ปีค่ะวันนี้ที่ห้องปฏิบัติธรรมอาสมบัณฑิตวัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายภาคพื้นอเมริกาได้เข้ากราบอาราธนาขอความเมตตาหลวงพ่อทัตตะชีโวรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ในพิธีสมโภชและประดิษฐานแก้วรัตนกตัญญูสถาปนาวัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน77ดวงเป็นปฐมฤกษ์เพื่อกราบถวายบูชาธรรมเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคลครบ77ปีโดยมีคณะพระธรรมทูตสายต่างประเทศที่ปฏิบัติศาสนกิจเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายในภาคพื้นอเมริกาคณะสงฆ์และผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์เข้าร่วมงานและร่วมเจริญพระพุทธมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรก่อนที่จะได้เจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสจากนั้นประธานสงฆ์ได้เมตตาเป็นประธานประดิษฐานแก้วรัตนกตัญญูณแกนกลางกล่องบรรจุแก้วรัตนกตัญญูอันเป็นสัญลักษณ์มงคลแห่งการเข้าถึงธรรมเป็นปฐมฤกษ์ตามด้วยผู้แทนคณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์ได้ร่วมกันประดิษฐานแก้วรัตนกตัญญูรวมจำนวน77ดวงในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาอธิษฐานจิตปิดแผ่นทองณกล่องบรรจุแก้วรัตนกตัญญูพร้อมกับมอบพระของขวัญและแก้วรัตนกตัญญูให้แก่คณะศิษยานุศิษย์ผู้มาร่วมสถาปนาวัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาให้สำเร็จเสร็จบริบูรณ์โดยมีพระครูภาวนาชาคระวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้แทนรับมอบทั้งนี้วัดพระธรรมกายปาล์มบีชจะได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีและพิธีเปิดวัดพระธรรมกายปาล์มบีชขึ้นในวันอาทิตย์ที่8เมษายนพุทธศักราช2561จึงขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมงานบุญครั้งประวัติศาสตร์นี้โดยพร้อมเพรียงกันในส่วนของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์บวก1-561-704-9772ภายในประเทศสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้ประสานงานภาคแก้วจักรวาลหมายเลขโทรศัพท์081-405-1902ค่ะขอเจริญพรยอดนักสร้างบารมีทั่วโลกทุกท่านนะวันนี้ได้ร่วมกันจัดพิธีสมโภชและสถาปนาวัดพระธรรมกายปาล์มบีชขึ้นซึ่งได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตะชีโวพึ่งซึ่งท่านได้เมตตาและพร้อมด้วยคณะสงฆ์พระมหาเถระหลายรูปท่านได้เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญและร่วมสถาปนาในวันนี้วันนี้เราได้มีพิธีวางดวงแก้วรัตนกตัญญูเพื่อบูชาธรรมหลวงพ่อทัตตะชีโวในวาระครบรอบอายุ77ปีเป็นอายุวัฒนมงคลท่านซึ่งเราได้จัดวางดวงแก้วทั้งหมด77ดวงซึ่งเป็นมงคลและเป็นปฐมฤกษ์ของการสร้างวัดและก็สถาปนาวัดพระธรรมกายปาล์มบีชซึ่งในวันนี้ญาติโยมวัดพระธรรมกายปาล์มบีชเองก็ได้มีความปลื้มยินดีเป็นอย่างมากและจะได้มีวัดเพื่อเราจะได้สร้างบุญกันได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังและสร้างบารมีไปกับหลวงพ่อทั้งสองและก็หมู่คณะไปแห่งยิ่งยิ่งขึ้นไปวันนี้หลวงพี่จึงอยากจะเชิญชวนพวกเราทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญและมาเอาบุญในการสร้างวัดพระธรรมกายปาล์มบีชกันถือว่าเป็นการสร้างวิหารทานถวายไว้ในพระพุทธศาสนาจึงถือว่าเป็นบุญใหญ่หลวงพี่จึงอยากจะเชิญชวนพวกเราทุกท่านมาเอาบุญนี้ด้วยกันทุกท่านละนะ
ในวันนี้นะครับคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายในภาคพื้นอเมริกาได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตะชีโวเป็นประธานในพิธีสมโภชและประดิษฐานแก้วรัตนกตัญญูเป็นปฐมฤกษ์ซึ่งเป็นดวงแก้วแห่งความกตัญญูของผู้สถาปนาวัดพระธรรมกายพามบีชประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะร่วมกันกราบถวายบูชาธรรมแด่หลวงพ่อทัตตะชีโวในวาระอายุวัฒนมงคลครบ77ปีซึ่งกำลังจะมาพ้องตรงในวันที่21ธันวาคมปีพุทธศักราช2560ที่กำลังจะมาถึงนี้ดวงแก้วที่มีนามว่าแก้วรัตนกตัญญูนี้นะครับจะนำไปประดิษฐานบริเวณสัญลักษณ์แห่งการบรรลุธรรมนั่นคือองค์พระกลางดวงธรรมและจะได้อัญเชิญประดิษฐานที่ห้องปฏิบัติธรรมบริเวณพื้นที่ที่จะได้แนะนำการสอนสมาธิหรือเป็นเครื่องหมายในการสอนสมาธิทั้งให้กับชาวไทยและชาวท้องถิ่นที่วัดพระธรรมกายพามบีชประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไปสำหรับท่านเจ้าภาพและคณะศิษยานุศิษย์ที่ได้ร่วมกันเป็นเจ้าของแก้วรัตนกตัญญูนี้นะครับก็จะได้ร่วมการประกอบพิธีสมโภชร่วมการประดิษฐานจากนี้ไปณวัดพระธรรมกายพามบีชก่อนที่จะมีการกำหนดเปิดวัดอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2561ต่อไปครับคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราล่องใต้ไปกันที่จังหวัดปัตตานีนะคะเพื่อไปร่วมอนุโมทนาบุญในการจัดกิจกรรมถวายมหาสังฆทาน323วัดครั้งที่131ปีที่10ที่ทางวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายคณะสงฆ์คณะกัลยาณมิตรรวมทั้งหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดปัตตานีได้พร้อมใจกันจัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พุทธบุตรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่มากว่า13ปีค่ะตลอดระยะเวลา13ปีที่ผ่านมาเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ทำให้พุทธศาสนิกชนได้ตระหนักดีว่าแรงกายแรงใจและกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้พุทธศาสนายังดำรงอยู่ได้แม้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นสิ่งเลวร้ายและไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเลยแต่ในเหตุการณ์อันเลวร้ายนี้ก็ยังมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นให้เราได้รู้ว่าแม้ในที่มืดก็ย่อมมีแสงสว่างเกิดขึ้นได้เสมอโดยในวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีได้รวมใจทำบุญใหญ่ถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัดณโรงเรียนเบญจมราชูทิศปัตตานีจัดโดยวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายร่วมกับคณะสงฆ์คณะกัลยาณมิตรในจังหวัดปัตตานีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนซึ่งในช่วงเช้าได้มีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์โดยได้รับความเมตตาจากท่านพระครูนวการโสพลที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยนายลือชัยเจริญทรัพย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีตักบาตรคุณดำรงชัยวนนท์ประธานคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงานและภายในงานทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงและประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานการจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ชาวพุทธได้ทำบุญใหญ่และเป็นสังฆะวัตถุธรรมที่ยิ่งใหญ่เพราะถือเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ปลื้มปิติกับพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมวันนี้มีจำนวนมากมายนะครับผมคิดว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่พวกเราชาวพุทธเนี่ยจะได้ทำบุญร่วมกันนะครับโดยเฉพาะเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเราด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่านอกเหนือจากตัวเราแล้วยังมีครอบครัวรวมทั้งสิ่งที่เราคงจะระลึกนึกถึงกันก็คือตลอดระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาตั้งปี2547เนี่ยเรามีพุทธศาสนิกชนของเรารวมทั้งพระภิกษุสงฆ์ด้วยเนี่ยเสียชีวิตเป็นจำนวนมากเพราะนั้นเราก็ถือโอกาสนี้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่เขาร่วงรับไปแล้วผู้วัยชนไปแล้วซึ่งถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งที่พวกเราได้รวมกันสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าการจัดกิจกรรมในวันนี้ต้องขอบคุณทั้งเจ้าของสถานที่แล้วก็ผู้ที่เป็นคณะกรรมการทั้งหมดนะครับเราจัดเป็นปีที่13แล้วก็ครั้งที่131แล้วซึ่งถือว่าเป็นกำลังใจเป็นขวัญที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับที่พวกเราจะได้แสดงออกถึงความรู้รักสามัคคี
ทั้งนี้ในภาคสายเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ปีที่10ครั้งที่96โดยมีผู้แทนจากวัดพระธรรมกายคือพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยพระเดชพระคุณพระครูนวการโสพลที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปัตตานีมอบกองทุนให้กับคุณครูในครั้งนี้และสิ่งที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและชาวพุทธไม่ทอดทิ้งกันเสียงสะท้อนจากคุณครูนะครับมีความภาคภูมิใจนะครับมีความภาคภูมิใจแล้วก็มีความศรัทธาในตรงนี้อยู่นะครับก็ยืนยันได้เลยว่าทุกคนนั้นเมื่อได้รับขวัญและกำลังใจจากหน่วยงานเหมือนวัดธรรมกายที่เข้ามาดูแลตรงนี้นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งที่ทำให้คุณครูใจพุทธของเรานะครับหรือชาวพุทธของเรานั้นได้มาพบปะกันได้มาร่วมบุญร่วมกุศลกันถือว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งนะครับที่จะทำให้ครูเราหรือว่าคนไทยพุทธในชุมชน3จังหวัดชายแดนใต้ตรงนี้ก็ที่จะสู้ต่อไปในส่วนที่จะรักษาหรือปกป้องแผ่นดินตรงนี้เอาไว้และโดยเฉพาะที่จะเป็นกำลังใจในส่วนของดูแลพระพุทธศาสนาของเรานะครับดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนาขึ้นและก็มีการมอบทุนให้กับคณะครู3ชายแดนใต้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานและเห็นความสำคัญของครู3ชายแดนใต้ก็ขอขอบพระคุณนะคะที่ได้เห็นความสำคัญของคุณครูและมีโครงการดีๆเกิดขึ้นและเป็นขวัญกำลังใจให้กับครู3ชายแดนใต้จะได้ไม่ทิ้งบ้านเกิดและพร้อมที่จะทำงานให้กับสังคมเจริญก้าวหน้าในวันข้างหน้าค่ะขอบคุณค่ะจากนั้นเป็นพิธีทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แด่ผู้วายชนจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีนายพงเทพไขมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานซึ่งทุกท่านถือเป็นผู้ที่หยัดสู้อยู่ในพื้นที่บ้านเกิดและอยู่รักษาประเพณีวัฒนธรรมชาวพุทธมรดกที่ปู่ย่าตายายได้รักษาเอาไว้จนวาระสุดท้ายต่อด้วยพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัดปีที่13ครั้งที่131ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนพระพุทธศาสนาที่เรารักและหวงแหนให้ทำรงคงอยู่ต่อไปทั้งนี้ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่ได้ปฏิบัติศาสนกิจและปลอดจากความกังวลมีความรู้สึกว่ามีความประทับใจนะครับเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมของทางวัดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ส่วนของทหารก็มีได้มาช่วยในกำลังได้นำกำลังมาช่วยกันยกของทางวัดก็รู้สึกปลาปื้มนะครับปลื้มกับสิ่งที่ทางวัดธรรมกายได้ทำมาครับผมครับก็ขอขอบคุณกับทางวัดธรรมกายมากครับที่ได้ให้อะไรดีๆกับชาวพุทธเราครับผมก็เป็นขวัญและกำลังใจสำหรับคนไทยเราฮะชาวพุทธนะครับถือว่าไม่ถูกทอดทิ้งครับก็ยังมีกำลังใจกันต่อสู้กันต่อไปครับยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ทางมูลนิธิธรรมกายนะครับก็ได้จัดกิจกรรมที่ดีๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้สร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางโรงเรียนนะครับทางคุณครูคณะสงฆ์นะครับแล้วก็ทางตำรวจทหารนะครับแล้วก็ได้สร้างขวัญกำลังใจให้พวกเราทุกคนนะครับหมู่คณะเราได้จัดงานช่วยพระ4จังหวัดชายแดนใต้มาถึงปีที่13แล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่131แล้วเราก็ยืนหยัดที่จะทำต่อไปค่ะเพื่อให้กำลังใจกับคณะสงฆ์คณะสงฆ์ที่มาก็มาเป็นเนื้อนาบุญให้กับชาวพุทธชาวพุทธพอเห็นคณะสงฆ์ชาวพุทธก็มีกำลังใจที่จะรักษาพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์ท่านก็จะได้ตั้งใจรักษาวัดทำหน้าที่ของพระสงฆ์เทศสอนคนและให้ขวัญกำลังใจแก่ชาวพุทธที่อยู่ใน3จังหวัดนะคะค่ะสิ่งเหล่านี้เราก็จะยืนยันที่จะทำต่อไปค่ะและก็จะสู้ต่อไปการให้กำลังใจซึ่งกันและกันถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ทุกชีวิตมีเรี่ยวแรงที่จะต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆนานาที่ผ่านเข้ามาและยิ่งเป็นแรงใจจากพี่น้องร่วมชาติด้วยแล้วถือเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เราชาวพุทธต่างต้องคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันและนี่ก็เป็นหน้าที่ของชาวพุทธทุกคนที่จะช่วยกันทำรงไว้ซึ่งหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราต่อไป
และทางด้านศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาสนะคะร่วมกับโรงเรียนมัธยมสุไหงโกลกค่ะได้จัดกิจกรรมสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรประจำสัปดาห์โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรมกว่า300คนค่ะณดินแดนปลายด้ามขวานโรงเรียนมัธยมสุไหงโกลกซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สีแดงแต่วันนี้กลับมาสว่างสวยอีกครั้งด้วยเสียงสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรที่ดังก้องกังวานไปทั่วบริเวณดังกล่าวโดยภายในงานครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ประจำศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาสมานำเด็กนักเรียนในโรงเรียนมัธยมสุไหงโกลกในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน300คนสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรอย่างพร้อมเพรียงจากภาพที่เห็นนะคะทุกคนมีความตั้งใจสวดมนต์เพื่อเติมบุญให้กับตัวเองและเติมบุญให้กับจังหวัดนราธิวาสให้แคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวงกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะครูที่ส่งเสริมให้เด็กๆได้ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและเป็นก้าวสำคัญในการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมชาวพุทธค่ะเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันที่ศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะคะได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีประจำเดือนธันวาคมเพื่อสร้างอาคารที่พักสงฆ์ค่ะโดยสาธุชนผู้มีบุญในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงต่างพร้อมใจกันเดินทางมาร่วมงานบุญเป็นจำนวนมากและภายในงานครั้งนี้ค่ะได้รับความเมตตาจากพระธนทรพัทรวังโสเป็นประธานสงฆ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและนำสาธุชนอาราธนาศีล5และนำสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรหลังจากนั้นทุกท่านได้ร่วมปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยลำดับต่อมาเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างอาคารที่พักสงฆ์โดยมีประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าคือกัลยาณมิตรทันวลัยมหาวนาและเด็กชายวีรวิทย์กาญจนารันจากนั้นคณะประธานได้น้อมนำผ้าป่าถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ประธานสงฆ์พิจารณาผ้าป่าต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายคิลานเพศัตว์พิธีกล่าวคำถวายสังฆทานก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์หลังจากเสร็จสิ้นพิธีกรรมประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาอนุโมทนาบุญกับสาธุชนทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกันมาทอดผ้าป่าเพื่อสร้างกุฏิที่พักให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ประจำและรองรับพระอคันตุกะที่มาเยี่ยมเยือนศูนย์แห่งนี้โดยสาธุชนที่มาร่วมงานในวันนี้ต่างปลื้มปิติใจที่ได้เห็นศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่แม้จะเพิ่งเริ่มก่อตั้งในระยะเวลาไม่ถึง2ปีแต่ศูนย์แห่งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรมการจัดปฏิบัติธรรมรวมถึงการก่อสร้างอาคารสถานที่เพื่อให้สาธุชนได้มาสั่งสมบุญและเรียนรู้ธรรมะจากพระอาจารย์อีกทั้งยังเป็นสถานที่ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้บุญนิวส์ค่ะมีภาพข่าวกิจกรรมงานบุญที่ส่งตรงมาจากวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะแล้วก็กิจกรรมงานบุญของลูกพระธรรมเมืองบาเซิลประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาให้ทุกท่านได้รับชมแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันไปติดตามได้ในWorld Newsค่ะวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาจัดพิธีมุทิตาสการะอายุวัฒนมงคล77ปีหลวงพ่อทัตตะชีโวรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายความห่างไกลแสนไกลระหว่างทวีปก็ไม่อาจกั้นความรักและความกตัญญูที่มีต่อหลวงพ่อทัตตะชีโวรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายซึ่งวันที่21ธันวาคมที่จะถึงนี้เป็นวันสำคัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของท่านทางวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาจึงได้จัดให้มีพิธีมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล77ปีหลวงพ่อทัตตะชีโวโดยมีคณะเจ้าภาพและสาธุชนในเมืองซีแอตเทิลและเมืองใกล้ทั้งชาวไทยชาวลาวและชาวท้องถิ่นเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระระวีธรรมัตถิโตนำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมกลั่นใจใสๆนอกจากนี้ยังมีการเปิดสื่อประมวลภาพการสร้างบารมีของหลวงพ่อทัตตะชีโวที่ท่านได้สร้างคุณูปการต่อพระพุทธศาสนามากมายจ
ากนั้นผู้มีบุญได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานมีกัลยาณมิตรอุษณีลีพัฒนพันธ์และครอบครัวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายและพิธีถวายคิลานเพศัตว์มีกัลยาณมิตรทองใสภาราและกัลยาณมิตรอรณีเลิศเกรียงไกรยิ่งเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นคณะประธานและสาธุชนได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อร่วมบุญทุกๆบุญในโครงการต่างๆก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายพระมหาพานุรักษ์คุตตะสีโลได้แสดงธรรมในหัวข้อเรื่องจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรมที่แฝงไปด้วยข้อคิดดีๆที่จะนำไปปรับใช้ในการสร้างบารมีได้อย่างมีความสุขค่ะต่อด้วยกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นโดยลูกพระธรรมเมืองบาเซลประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้จัดปฏิบัติธรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับเมื่อวันอาทิตย์ที่17ธันวาคมที่ผ่านมาที่เมืองบาเซลประเทศสวิตเซอร์แลนด์กัลยาณมิตรทองศรีวงงามวิวได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรภายในงานครั้งนี้ได้กราบนิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์มาเป็นเนื้อนาบุญโดยมีชาวเมืองบาเซลและเมืองใกล้เคียงมาร่วมงานบุญอย่างอบอุ่นส่วนภาคสายพระอาจารย์นำสวดมนต์และนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมจากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับเริ่มด้วยพิธีกรอาราธนาธรรมพระสงฆ์สวดมาติกาสาธุชนทอดผ้าบังสุกุลแล้วรับพรพระจากนั้นพระอาจารย์ได้นำนั่งสมาธิและแสดงธรรมเพื่อเพิ่มพูนสัมมาทิฏฐิและเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้แก่สาธุชนสำหรับกลุ่มกัลยาณมิตรเมืองบาเซิลนอกจากไปวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์เพื่อร่วมพิธีบุญบูชาข้าวพระในทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนแล้วยังจัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรโดยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปจัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรท่านอื่นๆในทุกๆเดือนโดยสาธุชนที่มาร่วมงานในวันนี้ล้วนปลื้มปิติใจในบุญกันทุกคนค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารดีๆที่เรานำมาฝากค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันปริชาซ่าเฮพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ทุกท่านต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ